วัสดีครับผมวันนี้เราพามาชมของดีกาฬสินธุ์ฤดูนี่ครับผมสวนทุเรียนบ้านน้องแซงครับผมอำเภอสามชัยทุเรียนเงินเท่าไหร่คุณเกิดปีละเป็นล้านแล้วครับผมเนื้อที่ประมาณไร่หนึ่งครับผมมีทั้งทุเรียนทั้งเงาะทั้งมังคุดครับผมตอนเงาะมังคุดนี่เขาจะประดับไปซื้อผมเคยมาทายแล้วก็ซื้อพันธุ์มาปลูกเพียงหนึ่งแล้วครับผมก็เดซมอลเล่เบิร์ดแล้วส่วนนะครับบรรยากาศกำลังดีเลยมาจัดเต็มกันนุ่งเกิร์แบบเขาเจ้านายที่ซื้อมาจากบ่องอื่นเพราะเขาเจ้าขายโบเบิร์ดเพราะท่านครับอยู่นี่มันสุกท่านคนมาซื้อบอกหลายกับผมถ่ากันเป็นชั่วโมงครับยังได้นี่อาจจะแมนอยู่อาจจะปลูกเองอยู่นี่ก็ได้แต่พอขาดไม่ขาดเพิ่นอยากจะของสวนเพิ่นอยากกับผมก็เลยมาเลยมารีวิวให้คนไทยไปหลายแล้วครับผมต้นนี้สูงกว่ามูไม่พอบันไดขึ้นพุ่นนะเดี๋ยวยักน้อยก็ได้โยนลงมาแล้วก็ถุงปุ๋ยสอบปานหับปึ๊บปึ๊บมันเริ่มต้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับผมแล้วก็เขาจะกินยุ่นไต่ต้นเลย ตอดมือดีแท้ๆแล้วก็ซื้อไปฝากยายตึงครับผมใหญ่ๆเลยแล้วก็ฝากลูกเกลือหน่วยนึงครับผมแบ่งกันกินครับผมตอนเขากินซะใจกันเลยลูกนี้เพิ่นมาแบบกรอบนอกนุ่มในทุกคนมักแบบนั้นเบิดครับผมแกเบิ่งเบิ่งในหน่อยเนาะสุดยอดได้เลยครับนี่มันทองครับผมตรงนี้มันแม้นสุกหมดแล้วสุกตัวพอดีเลยกรอบนอกนุ่มในอยู่ป่ะไม่ฟังดีอ่ะกินเหล่าได้ว่าเข้าแรงไหมครับผมหอมมักแบบนี้แหละไม่การเลยการพ้นมาสุกๆอ่ะว่าอีกจะขึ้นยังเนี่ยหอดบ้านเนี่ยพอดีเลยหวานต้องเห็ดเบิ่งเนยๆเบิ่งนะเกลือแบบแกะเบิ่งให้มันงามนะจะตีเบิ่งผู้มันกรอบแบบหนักกระแซ่บมากครับผมนี่แหละแต่เขาไปซื้อน้ำตลาดอ่ะสิราคาทูสีกัน140-130ต่อมันสิบว่าแซ่บขนาดนี้ครับตอนนี้ความแซ่บเลยโอ้แซ่บครับผมดีพร้อมเนื้อแบบละมุนเนาะบอกเป็นผู้กันเลยเปิดผู้ให้เบิ่งเขียวไหมก็นะเอาเข้าไปนี่ตีเบิ่งแบบให้มันแบบใหญ่มันแตกไหมให้มันยังเป็นเหลืองเหลืองดูไหมมาเบิ่งน้ำกันครับผมหาเบิ่งยากเลยครับนี่ต้องแบบนี้ก็หวังว่าถ่ายรูปนี่นี่แหละเด็ดเลยเบิ่งนี่ท่าน100ครับผม3ลูกนี่ตอนสิเน้นยิ่งใหญ่2ลูกเลยครับผมลูกนี่แห่งที่เด็ดครับผมเดี๋ยวแม่ก็ก๋วยเตี๋ยวก็พอกินกับข้าวอยู่บ้านโอ้น้ําบ่ได้เดี๋ยวใส่ละถ่ายรูปก่อนก็ได้บรรยากาศชิวๆครับผมระวังทุเรียนหล่นใส่หัวนะครับนี่อาจจะเดซมอลเล่ได้นะตั้งกล่องจัดกันเลยเดี๋ยวพอจะค่ําแบบแต่จะค่ําก่อนให้ลูกเกือก่อนก็เลยสันเอานี้ดีกว่าเอานี้ละฟังเนี้ยฟังโอ้มาสะใจเลยนี่คู่ยิ่งไงนะครับผมโอ้ยครับเถื่อแหลกของปีโอ้เดี๋ยวกรอบนอกนุ่มในครับท้องแค่หวานหอมครับมันมาฉุนแห้งกินเข้าไปมันก็บ่ได้แบบก็คือมันเละนะครับเละจนหึ่นก็มีฮะครับยอดแบบมากกินทุเรียนไต่ต้นทุเรียนบ้านเฮาอย่างดีเท่าไหร่อันนี้เคยบ้านนี่กาดยังดีเลยแบบกล่องยังชิวๆก่อน2คนจะเข้าบ่เห็นมันบ่เห็นทุเรียนมันเพิ่งหัวเอ้าสบายเนาะตั้งไว้สิได้โหสวยงามเบียกจะเอามาอีกสิกันเห็นของแบ่งครับโขกไปปลาครับ
ตังจะอื้อๆลูกเสียบครับต้องชอบด้วยงั้นฮะเบิดของขอบสองแม่งอยู่ผมกับว่าผมอิ่มครับบอกเลยอิ่มมากความบอกเลยอิจฉากันได้เลยครับเนี่ยเขาจะขายทุเรียนตัวนี้จะหูเลยบางแหลมจะจับงานก็ดีหลอดแก่เลยหิวเบ็ดเขาดีเลยแบบนี้มีคนชอบแบบนี้ครับผมทั้งดอกมันจะกรอบมันมันหน่อยทั้งในจะหวานหอมแต่กินแบบนี้เขาจะหวานเปียงโอ้โหเลยแซ่บพอดเปียงมันได้บ่มีน้ำตึกกินแล้วแซ่บอีกอร่อยหาซิบปีละเทียกับพ่อแล้วนี่ถ้ามันเละมันก็จะได้หลายไงมันไอ้กลิ่นมันกรอบอยู่นี่มันได้หน่อยมันได้เปียงชาใจดีครับผมเราคิดเหมือนเขาอีกแล้วเขาไปทำบะเงาะขึ้นเหรอเด้อบะเงาะมันแพงหรอบ้าเรียนผมบอกเป็นมาชุบเบิ้งสองเขาหรอกบ้าเป็นไปห้าวหัดสวนเลยคือออกไปตามหน่วยคือก่อนเดี๋ยวให้ใส่อีกเลยเจ้มีเลือดความนี่เห็นว่าแต่ตอนไปเรียกเนี้ยนี่เมื่อตอนอยู่นี่ถามแต่ต่ำเมื่อครับบอกเลยเลือดไหลเรียกมากไหลหน่วยประสุกยังไม่จนไหนก็จะเรียกไงชั่วโมงนึงผมเรียกครับผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนเนาะเอามาเคาะแล้วแง้มเบิ่งแง้มเดี๋ยวบ่สุกเทียบเลยแช่ตอนจะแข็งไปยักน้อยอยู่นี่ต้องให้มันนิ่มขึ้นมาอีกน้อยไอ้หมูเปื่อนแล้วแซ่บสุดยอดครับดูดิสุดยอดแซ่บมากอีกต้องเลี้ยงมันเบิดได้ยังสิแซ่บขึ้นบ่เลี้ยงมันเลยจะได้ซุ่มมาแต่ไก่ก็มีครับผมแบบโคตรไก่กันยังมาเจ้ามาสั่งจักโลอ่ะบ่มันมาเป็นเมืองสั่งกรุงเทพลุงเมืองกรุงเทพก็มีได้แล้วครับเทียบป่ะว่าซั่นขึ้นก่อนฟังเก็บไปได้บางอย่างคนหลายมั้งนี่มันสมบูรณ์แบบอีหลีครับดุนคือเพิ่นประสบความสำเร็จมากเลยแบบมันใหญ่งามรักษาได้ดีแล้วพยายามร้องปลูกเบิ่งผมก็ได้ครับผมแล้วก็จะร้องหลายต้นครับผมน้องก็ได้หน่อยต้นครับผมได้อีก 2-3 ต้นท่านบ่ได้ดูแลบ่เป็นหญ้าไปแท้ๆครับผมเสียดายมันเป็นต้นถือครับท่านสิร้องต้นละ100 200ผมซื้อไป7ต้น700 4ต้นกันบ่ล่ะครับซื้อปุ๋ยอีกแล้วปุ๋ยยังหลายอย่างใจไปเลยมาไก่ไก่ครับที่นี่แดงเด้สายใจบ่ถึงใจชอบความนำงมแน่คือชอบแบบนี้ครับผมแล้วก็ชอบทุเรียนมากจัดกันแซ่บๆเลยล่ะครับมื้อนี้มันใหญ่ยากมากเลยเอาเบิ่งหมักไปน้ำครับสดแล้วต้นอื่นคนหนึ่งทั้งหน่วยสูงกับมีเนี่ยของสวนเพิ่นค่ายากครับแต่เพิ่นปลูกมาหลายปีแล้วล่ะเคยมาสัมภาษณ์เพิ่นแต่ปีแรกแล้วสองปีครับผมอยู่กี่อาจจะบ่ได้มาไทยพูดว่ามีก็มีหวานกรอบ
สาใจจะได้เลือดเลยเอาเบิดเบิดเบิดบ่เงียบมาเรียกผู้หนึ่งโอเค10นาทีแล้วครับผมเดี๋ยวจะขอลำลากันไปคืนนี้อ่ะส่วนต้นปรุงปรุงแข็งจะกินคำเตือนนะผมจะกินกับเหล่าจะกินตากแดดครับอันตรายวันไหนกินไรผู้เดียวจะกินผู้เดียวครับบาดหาหมูกินน้ำเขาจะอยากน้ำไปแล้วครับผมเพื่อทำไปครับไปครับเราที่ดองที่ตาก็มีหน่อยเป็นพริกหมกโลครับหลังจากกินแล้วติดใจครับสั่งอีกลูกนึงเลยแซ่บดีมากครับผมสำหรับเกียร์แข่งครับหอมหอมบองแฟนครับไปอีก50,000แล้วครับหลังจากกินไป40,000ใช้ข่าวว่า40,000ครับตั้ง4เพิ่นก็แกะขายเลยครับโลละ400เป็นเนื้อล้วนตาได้แล้วครับฝาลูกเกิดฝายึดตึงอันนี้ลูกเบิร์ดด้วยครับกินพวกเบิร์ดกันเด็กสองคู่บอกไงกินพวกเบิร์ดดูเกิดว่าไงครับ